ยากนำเสนอเหงื่อที่อยู่บนเสื่อตอนนี้นะคะสั่นรึกเลยอะดูเหงื่อดิโคกิมันภาษีวีแกนอนจะเป็นไงไม่เห็นก็เหนื่อยแล้วนักขุดต้นไม้หยุดขุดต้นไม้แฟบแฟบสวัสดีค่ะทุกคน Welcome back to สุขุนในฝัน EP ที่14นะคะรอบนี้พี่มอมาทำ Chloe Ting 2023 Weight Loss Challenge นั่นเองนะซึ่งอันนี้เป็นวีคที่2ที่เราทำ Challenge นี้ด้วยกันแล้วนะคะใครไม่ดูวีคที่1แนะนำให้ไปดูก่อนเลยนะคะเพื่อความอินของซีรีส์นะมี4อาทิตย์ด้วยกันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่มอจะทิ้งไว้ข้างบนตรงนี้นะคะสามารถไปกดดูกันได้สำหรับคนที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะคะง่ายๆเลยก็คืออันนี้เรามาฟิตหุ่นไปด้วยกันนะคะทุกคนซึ่งพี่มอเอาของ Chloe Ting มานะคะเป็นโปรแกรมที่เขาทำมาเพื่อการลดน้ำหนักโดยเฉพาะเลยนะคะรอบนี้นะเราจะมีการวัดผลกันด้วยนะคะทุกคน before after สำหรับทุกอาทิตย์นะคะจะได้เห็นภาพมากขึ้นเนาะก็จะเพิ่มว่าขึ้นผลลัพธ์ของอาทิตย์ที่แล้วมาให้ดูกันเราจะเอาอันนี้นะคะมาเป็น before ของอาทิตย์นี้กันนะก็วีคนี้นะคะทุกคนเราก็จะมากู้หุ่นต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วนอกจากนั้นพี่มอก็มีชาเลนจ์เสริมให้ตัวเองนิดนึงด้วยก็คือเดี๋ยวเราจะมาดูแลผิวของเราให้มันดีขึ้นใน7วันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่มอแบบเหมือนออกกำลังกายด้วยใช่ไหมแล้วก็แบบว่าทำงานด้วยอะไรด้วยบริหารตารางได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมันก็เลยทำให้ตัวเราเองเนี่ยค่อนข้างที่จะโทรมพอสมควรนะคะหน้ามันเกิดอาการแบบหมองๆขึ้นมาแล้วก็มีสิวผดนะคะมีแบบว่าหน้าโรคๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาทิตย์นี้พี่มอเลยจะมีกดขึ้นมา3ข้อเพิ่มเติมขึ้นมานะคะคือเดี๋ยวจะพยายามดื่มน้ำให้มันครบ2ลิตรใน1วันนะคะทุกคนแล้วก็ทาสกินแคร์อย่างสม่ำเสมอไม่มีขาดนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือนอนให้ครบ8ชั่วโมงนะน่าจะเป็นอันที่ยากที่สุดซึ่งโชคดีมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าคลิปนี้เรามีสปอนเซอร์ที่เหมาะกับการกู้ผิวมากๆเลยนะคะเป็นสกินแคร์ที่กำลังดังแล้วก็ฮิตติดกระแสที่เกาหลีตอนนี้นั่นเองนะคะก็คือน้องยูสลินอีเวนเรเดนส์ดูโอแอมพูนั่นเองนะเป็นเซรั่มแอมพูตัวดังยอดขายอันดับ1จากเกาหลีเลยซึ่งตัวนี้นะคะทุกคนเขาเป็นเซรั่มแอมพูเข้มข้น2สเต็ปนะที่ฮิตมากที่เกาหลีตอนนี้นะคะคือแบบบล็อกเกอร์เกาหลีเขาไปรีวิวกันเต็มไปหมดเลยแล้วฟีดแบ็กคือดีมากๆนะคะจนขึ้นเป็นเบสเซลเลอร์ของโอลิฟยังในหมวดไบรท์เทนนิ่งอยู่สักพักเลยตอนนี้นะคะทุกคนเขาก็จะขึ้นชื่อเรื่องการปรับผิวให้กระจ่างใสนะคะแล้วก็ลดรอยหมองคล้ำใช่ไหมบูสต์ผิวให้โกลว์ฉ่ำๆแบบเกาหลีเลยนะคะซึ่งเขาก็จะออกแบบมาให้ใช้คู่กันนะคือการทำงานอ่ะมันจะแตกต่างกันใช่ไหมแต่เวลาใช้ด้วยกันแล้วมันก็จะแบบเห็นผลได้ดีที่สุดอ่ะมาที่สเต็ปแรกกันนะคะทุกคนตัวนี้คือตัวไบรท์นั่นเองนะอันนี้จะช่วยเข้ามาฟิกซ์แล้วก็ลดปัญหาผิวหมองคล้ำของเรานะคะจัดการปัญหาผิวหมองคล้ำที่ต้นตอด้วยพลังไบรท์เทนนิ่ง3เท่ามีส่วนผสมของลิโคไรซ์เอ็กซ์แทรคนะคะไนอะซินามายแล้วก็วิตามินอีนะจะช่วยป้องกันการเกิดเม็ดสีนะคะแล้วก็ลดอนุมูลอิสระในผิวครบจบในขั้นตอนเดียวสเต็ป2นะคะทุกคนอันนี้เป็นแอมพูลนะคะที่ช่วยบูสต์ผิวเราให้โกลว์ใสนะคะฉ่ำวาวสไตล์เกาหลีเลยนะซึ่งอันนี้เขามี7สารด้วยกันนะคะที่จะช่วยปรับผิวของเราเนี่ยให้ดูกระจ่างใสขึ้นให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิวของเราดูแบบฉ่ำขึ้นด้วยนะผลนี้ก็จะมีอิลูมิซินนะทุกคนซึ่งอันนี้มันคือจะไปช่วยลดอนุมูลอิสระนะคะที่เป็นสาเหตุในการที่มันเกิดจุดด่างดำเนี่ยนอกจากนั้นยังมีไนอะซินามายกับวิตามินซีเข้ามาช่วยด้วยนะมีกลิเซอริลกลูโคไซด์นะคะทุกคนไฮโดรบูสต์นะนี่จะช่วยเพิ่มการส่งผ่านน้ำในเซลล์ผิวนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูชุ่มชื้นมากขึ้นเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะทุกคนพี่มอจะมาทำการทดลองนะคะใช้จริงกันไปเลย7วันนะมาดูกันว่าคำเคลมของเขานะคะจัดการผิวหมองคล้ำบูสต์ผิวโกลว์ใสได้ใน7วันเนี่ยมันจะเป็นจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กัน7วันนะคะทั้งหุ่นแล้วก็ผิวของเราจนถึงท้ายคลิปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่ม day 8กันนะคะทุกคนเป็นวันแรกของอาทิตย์ที่2นะ workout มีทั้งหมด4 workout ด้วยกันนะคะรวมทั้งหมด50นาทีนะมี warm up นะคะเหมือนเดิมเหมือนในอาทิตย์1เนาะแต่ว่าของวันนี้มันจะเป็น cardio abs กับ intense abs เป็นเน้น abs หมดเลยนะคะแล้วก็ต่อด้วย cool down and relax ก็คือ stretch นั่นเองนะรวมๆของวันนี้ก็คือเน้นหน้าท้องแบบจุกๆเลยนะคะทุกคนสู้ปวดท้องมากวันนี้รู้สึกไม่มีแรงเลยเพลงแบบล็อกเวอร์ง่วงเสร็จแล้วทุกคนเวิร์กเอาท์ที่1นะคะเจอเลย1งานทุกคนจริงๆเขาให้ทำอย่างนี้ด้วยแต่ว่ารายการโฟกัสไม่ได้ทำแค่เบสิกพอวั
นนี้เป็นแอร์สันรู้สึกว่ามันโฟกัสยากนิดนึงอะเนื่องจากท่าของเขาอะบางท่าทำแค่ไบซิเคิลก็คือแบบจริงมันได้แล้วเว้ยแต่คือไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าเขาจะไบซิเคิลแล้วอย่างอื่นไปด้วยเนี่ยมันโฟกัสไม่ค่อยได้เท่าไหร่ส่วนใหญ่วันนี้เลือกทำเป็นท่าที่มันเป็นเบสิกฟอร์มของมันนะเช่นไบซิเคิลวาเรียชันเขาก็ทำแค่ไบซิเคิลอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันโฟกัสได้ตรงจุดที่มันควรจะได้มากกว่าอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เรามีภารกิจนิดนึงนะก็คือให้ดื่มน้ำครบ2ลิตรใช่ไหมนี่คือแก้วที่2หนูถ่ายแก้วที่1แต่ว่ากินไปแล้ว1อันนี้คือแบบกินลงมาอีกทั้งหมดนี่ประมาณ 1.18 ลิตรด้วยกันนะก็ต้องกินอันนี้วันละ2แก้วจริงๆเป็นคนไม่ได้มีปัญหาการกินน้ำหรอกเราจะไปอาบน้ำล้างหน้าล้างตาแล้วก็เดี๋ยวไปตีแบดกันนะช่วงนี้แบบมาเพื่อนๆหาทำกิจกรรมใหม่กันนิดนึงนะคะก็เลยชวนกันออกไปตีแบดนะก็อัพเรียบร้อยเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามแบดเดี๋ยวบล็อกให้ดูอันยองทุกคนตอนนี้ถึงสนามแบดแล้วนะคะมีมนุษย์ท่านหนึ่ง มนุษย์มีแพนด้าท่านหนึ่งอยู่ข้างหลังเพื่อนๆแพนด้าอีกแล้วเหรอแพนด้าทุกคนพี่ว่าตีแบบไม่เป็นแหละอยากจะสารภาพนะคะเพิ่งจะเริ่มตีมาได้ประมาณเท่าไหร่นะ4รอบทวนอันนี้อ่อนสุดแล้วใช่ไหมเตรียมแล้วนะไม้เตรียมแล้วนะอยู่ข้างหลังนะตีได้นะปัดปักโอเคก็ตอนนี้กลับมาบ้านอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะทำเซลฟ์แคร์ก่อนที่จะนอนนิดนึงนะเพราะว่าช่วงก่อนอันนี้ขี้เกียจมากแล้วหน้าแหลกไปแล้วเรียบร้อยนะคะแบบทาน้ำยูสรินกันนะเวลาช่วงนี้ทำแค่3สเต็ปก็คือ2อันนี้1 2แล้วก็มอยส์ไรเซอร์เบสิกสแตนดาร์ดก่อนนอนเดี๋ยวขอไปนอนก่อนนะคะตอนนี้เที่ยงคืนแล้วจะได้นอนให้ครบ8ชั่วโมงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้า8โมงเช้าออกกำลังกายกันโอเคทุกคนมาแล้วค่ะเด็ก9นะวันนี้มีบูตี้แอนด์เล็กส์ค่ะแล้วก็เพิร์กี้บัตนะ2คลิปด้วยกรันมาเล่นกันเถิดทุกคนมันจะเวิร์กมากถ้ามันมีเวททุกคนว่าเพิ่มเวทเข้าไปนิดนึงเพื่อความหนักหน่วงทุกคนออกข้างแล้วแบบสั่นกึกๆเลยอ่ะเหมือนมันตึงเอ้ยคลิปต่อไปเพอร์กี้บัตเพอร์กี้บัตมูมูโอ้ยดูเหงื่อดิเสร็จแล้วทุกคนอยากนำเสนอเหงื่อที่อยู่บนเสื่อตอนนี้นะคะอันนี้คือแอ่งน้ำอันหนึ่งโอ้ยเหงื่อออกเยอะมากใครแบบออกกำลังกายตอนเช้าเวลาที่มันมีแดดอะคือสะใจมากอะดูดิไปอาบน้ำแต่งหน้าแต่งตาอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้ไปภาพกันเถิดเดี๋ยวจะต้องทาสกินแคร์ด้วยความไวแสงน่าจะต้องแต่งหน้าในรถแล้วเพราะว่าคือวันนัดไว้เที่ยงนะคะตอนนี้11โมง10นาทีแล้วเราบ้านฉันยังไกลอยู่ไปก่อนทาครีมกันแดดด้วยสเต็ปที่มิสไม่ได้ตอนเช้าสวยมาก OMG ออกกำลังกายออกกำลังกายแล้วก็ยืนค่อยดีเท่าไหร่อย่างไรอ่ะก่อนออกกำลังกายมียืดกล้ามเนื้อก่อนออกไหมมีค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าทำงานหน้าจอหน้าจอคอมเป็นไงใช่ค่ะก็อยู่วันนี้ที่ข้างล่างเป็นด้านขวาหนักเลยค่ะเพราะเหมือนแบบว่าส่วนมากจะเป็นข้างขวาใช่ค่ะถึงกล้ามเนื้อแข็งตึงมากเจ็บไหมนิดนึงขึ้นหัวเสร็จแล้วทุกคนคือแบบโอ้ my god เกือบตายนะคะคือมันดีมากอ่ะพี่เขาแบบดูให้ทั้งร่างกายเลยว่าอะไรมันปวดตรงไหนบ้างนะตรงเนี้ยที่พี่มาปวดไหล่ปวดบ่าอะไรใช่ปะเมื่อกี้ตอนเขากดอ่ะคือมันเจ็บมากแต่ว่าพอแบบเขาปล่อยออกมาปุ๊บอ่ะคือมันโล่งแบบตอนนี้คือเหมือนแบบหัวโล่งขึ้นเยอะมากพอมากเดี๋ยวจะมาอีกบ่อยๆเลยเพราะว่ามันเวิร์กมากนะทุกคนตอนนี้นะคะยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนี่เดี๋ยวอาจจะแบบไปกินข้าวเย็นกับเพื่อนพาทุกคนไปด้วยนะ
มากินข้าวเย็นกับสาวนั้นหนึ่งไปยูมากินข้าวเย็นนนี่พามากินร้านกี้เลยนะผึ่งโยนะคะไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนเลยเขาจะเป็นแบบเหมือนหม้อเดียวแล้วก็แบบเป็นสายพานแล้วทุกคนก็สามารถจะหยิบสิ่งที่ตัวเองสันทัดมากินในหม้อของตัวเองได้ค่ะแบ่งหม้อไปเลยแบบไม่ต้องรวมกับชาวบ้านนะ yes ตื่นเต้นอ่ะอันนี้คือข้าวเย็นนะคะทุกคนพี่มาตักมาแต่ผักเลยอ่ะน่ากินมากดูดิเป็นน้ำซุปแบบกระดูกหมูแล้วก็เป็นผักเยอะมาก yeah นี่มันเป็นสายพานมาอย่างนี้แล้วก็แบบว่าใครอยากกินอะไรก็คือแบบหยิบได้เลยเกี้ยงแบบเกี้ยงจริงๆเกี้ยงมากกินผักไปทั้งหมดดูสิว้าวWhere's the magic gone? Where did it run to? Never thought it'd leaveฮัลโหลทุกคนอันนี้คือเดย์10นะคะพี่มอเพิ่งทำข้าวเช้าเสร็จนี่อันนี้คือข้าวเช้านะมีกุ้ยช่ายทอดแต่ว่ามันเป็นแบบทำจากถั่วชิกพีอ่ะเป็นเหมือนฟิลแบบเต้าหู้ชิกพีแต่เขาใส่กุ้ยช่ายเข้าไปข้างในแล้วก็อันนี้ซอสของเขาที่แบบเป็นเฮลตี้มีส้มนะคะทุกคนแล้วก็น้ำเต้าหู้นี่กาแฟดำโอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะเป็นแบบไม่มีแป้งมันเป็นถั่วชิกพีหมดเลยอร่อยมากอันยองสกอร์อันนี้คือเดย์10นะคะพร้อมก็ของวันนี้นะคะเป็นหนึ่งในวันที่น่าจะยาวนานที่สุดในชาเลนจ์นี้แล้วมันเขียนว่า60นาทีอะที่เห็นก็เหนื่อยแล้วแต่บ้าตายก็มีวอร์มอัพนะคะ5นาทีแรกนะแล้วก็มี upper body and core นะคะ cardio abs standing abs แล้วก็จบที่ cool down นั่นเองนะคะก็มีขายของข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่วอร์มอัพก่อนนะแล้วเดี๋ยวไล่ไปนักขุดต้นไม้หยุดขุดต้นไม้อูนี่คนดูนี้เอ้ยคอสเพลย์เป็นปูเสฉวนปูมาเดินข้างๆก็เขาบอกมันเป็นแครบวอล์กทุกคนพี่มาเพิ่มเวทมานิดนึงนะคะวันนี้ประมาณ5กิโลให้มันมีแบบแรงต้านหนึ่งทุกคนเสร็จคลิป2แล้วนะเดี๋ยวตอนนี้จะทำ10 minute standing abเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่มอจะแบบว่าโยคะเป็นครูดาวของตัวเองเพราะว่าเมื่อวานไปหาหมอกายภาพแล้วเขาบอกว่าตัวตึงมากเลยค่ะน้องเล่นโยคะก็ดีนะคะพวกก็เลยเดี๋ยววันนี้เล่นโยคะเป็นการครูดาวของวันนี้นะคะ stretching ใดๆด้วยแล้วก็เดี๋ยวประชุมงานกันแล้วก็ตอนเย็นพี่มอมีไปกินข้าวกับเพื่อนจ้าโอเคทุกคนอันยองวันนี้วันที่11นะคะพี่มอกำลังเตรียมตัวออกไปข้างนอกนะเดี๋ยวนี้จะพาไปกินร้านอาหารวีแกนที่ชอบมากเพราะว่าเราไม่ต้องออกกำลังกายแล้วจ้าวันนี้เป็นเรสเดย์นะคะในที่สุดก็มีเรสเดย์สักทีดีใจมากเลยก็เลยวันนี้เดี๋ยวออกไปข้างนอกไปกินข้าวร้านโปรดนะคะก็คือร้านวีแกนที่ชอบนั่นเองนะแมงโก้เวจิเทเรียนวีแกนอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมีดูละครเวทีนะคะของลูน่านั่นเองนะก็มันจะเป็นแบบละครเวทีแบบอินเทอร์แอคทีฟอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวพาไปดูแบบถ่ายเท่าที่ถ่ายได้ละกันก่อนที่จะออกไปข้างนอกนะคะเอาจริงป่ะยังเลือกชุดไม่ได้เลยอ่ะนี่คือลองชุดไปลองชุดมาก็เลยรู้สึกว่ามาแต่งหน้าก่อนแล้วกันเนาะใช้มา 3-4 วันก็รู้สึกว่ามันว้าวอยู่นะฟีลแบบว่าผิวดูละเอียดขึ้นนิดนึงฟูๆหน่อยอะไรอย่างงี้เครื่องสำอางติดง่ายแล้วมันซึมง่ายดีอ่ะโอเคทุกคนก็แต่งหน้าแต่งตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะออกไปกินข้าวแล้วนะเพราะว่าเป็นเวลาบ่ายโมงแล้วเรียบร้อยนะคะหิวมากโอ้ร้อนเดียววันมาวันเจ้ารับบทเป็นชาวต่างชาติท่านหนึ่งนะคะข้างในเหมือนไม่มีคนไทยเลยแม้แต่คนเดียวไม่ได้ว่าอยู่ข้าวสารโอเคทุกคนถึงที่ร้านแล้วนะคะฝรั่งเยอะมากคนเยอะมากร้านมันจะเล็กๆอ่ะแต่มันจะเป็นแบบห้องแถวห้องเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็พิมวาสั่งเทมเป้ผัดมะเขือม่วงนะคะอร่อยมากเป็นของโปรดพิมวาที่นี่แล้วก็สั่งเทมปุระอะโวคาโดไปด้วยอันนี้ไม่เคยกินเลยแต่ว่ามันน่าสนใจดีก็เลยสั่งมาก่อนสั่งอะไรผัดซีอิ๊วปะเดี๋ยวมาดูกันผัดซีอิ๊ววีแกนมันจะเป็นยังไงผัดซีอิ๊วแบบวีแกนแอบชิมอุ้ยแกนอร่อยอ่ะ
เมนูโปรดพี่วานะคะทุกคนเป็นแบบว่ามะเขือนี่ผัดกับเทมเป้มีผักเต็มไปหมดเลยมันเป็นซีอิ๊วซอสผัดผักของไทยอะไรเงี้ยแล้วมันแบบอร่อยอ่ะคือมันไม่ได้หวานเกินหรือมันเกินที่นี่เขาทำแบบไม่ใส่น้ำมันเยอะขนาดนั้นมันอร่อยอ่ะเทมเป้ร้านนี้คือมันหอมกลิ่นคั่วๆนิดนึงอ่ะที่อื่นที่กินมันจะมีความเปรี้ยวใช่ไหมแต่ของที่นี่คือไม่เลยคือเหมือนแบบเหมือนถั่วคั่วหอมๆแล้วมาทอดเนี้ยอร่อยมากอันนี้คืออะโวคาโดทอดนะคะเป็นเทมปุระขอถ่ายรูปก่อนมันน่ารักร้อนแปลกดีอ่ะมันเหมือนกล้วยทอดอ่ะมันอยู่ตรงกลางระหว่างของคาวกับของหวานแต่อร่อยดีนะกินข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปเดินเอ็มพอร์เทียกระดุมหลุดกระดุมเสื้อหลุดตัวจะแตกอิ่มมากเดี๋ยวไปเดินเอ็มพอร์เทียเล่นกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูละครเวทีกันมันอยู่ที่เอ็มพอร์เทียพอดีเลยทุกคนตอนนี้อยู่เอ็มพอร์เทียแล้วนะคะมาดูลูน่านั่นเองก็จริงๆเราพี่มาคือเพราะว่าเพื่อนเล่นเยอะมากนะคะแล้วก็มีแบบรุ่นน้องเล่นเยอะนานเยอะมากอะไรเงี้ยก็เลยมาสนับสนุนโอกาสสักนิดนึงมันเป็นแบบเนี้ย immersive musical experience นะคือเราสามารถมีส่วนร่วมกับละครได้คือเราสามารถเลือกตัวละครได้อะไรได้ความยากคือว่าคือเพื่อนมันเล่นทั้งสองฝั่ง เราจะเลือกฝั่งไหนอะคือจริงๆแล้วมันดูได้ทั้งสองฝั่งฝั่งเมืองกับฝั่งป่าใช่ไหมแล้วแบบว่าถ้าเกิดว่าดูสองรอบเนื้อเรื่องมันก็จะมาประจบกันอะไรประมาณนี้เข้าไปแล้วเป็นเมืองเขาบอกว่าเขาชวนเราเล่เข้ามาได้แฟนออกไปสนองฟังไหมเราไปเจอร้านข้าวนะผมเดี๋ยวข้าวสารนี้ก็มีนะคะไม่มีตังค์นะทำไมพวกท่านพวกท่านจะใช้ชีวิตกันอยู่ในอย่างไรหรอครับข้าเนี่ยนะเป็นแม่เฒ่าแห่งเมืองโพเทคเทเรตมีอะไรก็สอบถามข้าได้เลยนะขอบคุณจ้าข้าชื่อออสมาเจ้าค่ะข้าเป็นสาวรับใช้อยู่ในศาลากลางเมืองถ้าพวกท่านสงสัยอะไรก็สามารถให้ข้าช่วยได้ตลอดเจ้าค่ะก็กลับมาถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะไปดูลูน่ามาเมื่อกี้นี่ใช่ไหมอุ้ยอ้าวไปแล้วเป็นการดูละครเพลงแบบมิติใหม่มากนะคะไม่เคยแบบอินเทอร์แอคกับตัวละครมาก่อนอะไรเงี้ยถามตัวละครเยอะๆคือสนุกมากเพราะว่าคือเล่นกับทุกคนที่อยู่ในนั้นนะคะวันนี้ก็เลยหมดแรงแล้ว เข้านอนพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะออกกำลังกายเดย์ที่12สวัสดีค่ะทุกคนวันเข้ามาสู่เดย์12นะคะวันนี้มาแปลกนิดนึงเพราะว่าเป็นวันตรุษจีนนั่นเองนะคะพิมวาใส่แบบว่าเสื้อแบบกริบเกรกรูดนะจริงๆวันนี้มันเป็นหนึ่งในวันที่ยากสำหรับพิมวาเพราะมีของที่พิมวาชอบไปหมดเช่นขนมถ้วยฟูขนมเข่งนะคะคือแบบของโปรดทั้งนั้นเลยซึ่งเป็นขนมทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกินอย่างมีสตินะคะทุกคนเพราะเราก็ต้องบาลานซ์ตัวเองเนาะถ้าเกิดแบบห้ามตัวเองเกินไปมันก็จะแบบรู้สึกหักโหมเกินไปนิดอะไรอย่างเงี้ยพออัปเดตนิดนึงแล้วกันคือแบบว่าอยู่ออกกำลังกายมาได้12วันรู้สึกว่ามันเริ่มง่ายขึ้นนิดนึงเสื้อผ้าแบบรู้สึกใส่แล้วก็ไม่ได้แบบนอยขนาดเดิมอะไรอย่างนี้แล้วก็หลังจากที่เรามีวินัยในการนอนกินน้ำทาสกินแคร์มาหลายๆวันนะคะรู้สึกว่าสภาพตัวเองดีขึ้นนิดนึงด้วยนะคะทั้งผิวทั้งแบบความไม่โซมอะไรอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวเรากินข้าวเช้ากันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปออกกำลังกายกันข้าวเช้าแบบอุดมสมบูรณ์มากนะคะมีข้าวใช่ไหมมียำกุ้งมีปลาทอดนะคะมีผัดผักนะแล้วก็อันนี้ของโปรดว่าขนมถ้วยฟูขนมเข่งอะไรกะถั่วซัมติงแล้วก็มีชับชายน้ำ2ลิตรนะดื่มทุกวันแต่ว่าถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะคะขอตัวไปกินก่อนไปชิมขนมถ้วยฟูโอเคทุกคนของวันนี้นะคะจะมี intense hit แล้วก็ standing hit แล้วก็ booty and leg เหนื่อยแน่ๆมีแต่ hit เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็เน้นที่ขาส่วนใหญ่นะเดี๋ยวจะยืดก่อนนะคะเพราะว่าตรงนี้มันตึงมากนะเลยขอยืดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาเล่น exercise ของวันนี้กันเสร็จแล้วนะคะ
ะวันนี้พี่มอมีความตึงๆนิดนึงอ่ะมันก็เลยเหมือนแบบว่าเล่นไม่ค่อยได้ลึกเท่าไหร่วันนี้ก็เดี๋ยวแบมมาหาที่บ้านแหละทุกคนคิดถึงมากไม่ได้เจอแบมมาแบบเป็นเดือนๆนะคะเป็นเพื่อนสนิทพี่มอมคนนึงที่เจอที่เกาหลีนะแล้วก็แบมเคยทำคลิปกับพี่มอมเป็นคลิปแบบว่าสัมภาษณ์สามมุมมองของคนไทยที่อยู่ในเกาหลีอะไรเงี้ยก็คนก็น่าจะรู้จักแบมผ่านนั้นนะคะได้อ่ะคนแบบมาหาที่บ้านแล้วอยากรับผ้าตัวอุนี่ไปกับอนนี่ไหมเอ้ยมาเป็นผู้ชายนะใช่ไปกับนูน่าไหมไทยนูน่ารำนีดานกับเอ้าอุอยากอ้าปากเราแดกมันเข้าไปเลยมั้ยเจนี่น้ำแมวคุณนะโซ่กุญแจมือแล้วขังไปแล้วอ๋อแล้วให้กูอยู่กับอนาระเดี๋ยวเราก็จะไปเกินที่เกาหลีนะคะเพราะว่าคุณพิมมอลจะไปหากูที่เกาหลีค่ะมาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นแบบ upper body core standing abs arm abs อะไรอย่างงี้นะก็แบบค่อนข้างครบนะคะเป็นแขนอะไรอย่างงี้พรุ่งนี้มันเป็น rest day นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาออกกำลังกายแล้วก็วัดผลกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาแอบมินิรีวิวตัวแอมพูของน้องยูสรินด้วยนะคะพี่แฟดเสร็จอันแรกแล้วทุกคนเดี๋ยวจะทำอันที่สองนะคะก็จบคลิป2แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้จะทำคลิป3ต่อนะตอนนี้หิวข้าวมากนะคะเดี๋ยวจะเล่นอันที่3เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วขอตัวไปอาบน้ำนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาวัดผล after กันก็เดี๋ยวมาวัดน้ำหนักแล้วก็สัดส่วนกันก่อนคือ 59.2 นะคะทุกคนประมาณเดิมนะมีแบบว่าบวกลบ.2 อะไรเงี้ยพอกันกับอันเดิมเดี๋ยวมาวัดเอวกันนะคะทุกคนก็อันนี้เหลือ 27 นะ.5 เท่าเดิมนะคะสะโพกนะคะทุกคนลงไปเหลือ40ประมาณก็ฟิลเดิมอ่ะ40.1 อะไรเงี้ยไม่ได้ต่างกันมากนะคะต้นขานะคะเป็น 22.4 นะเพิ่มขึ้นมา 0.4 ต้นแขนนะคะทุกคนก็คือ 10.8 นะคะเท่าเดิมเลยคือจริงๆแล้วอ่ะสัดส่วนอาจจะแบบดูไม่ได้เปลี่ยนมากอะไรเงี้ยเพราะมันแค่เพิ่ง2อาทิตย์เองนะทุกคนคือปกติร่างกายคนเรามันจะแบบไม่ได้สามารถจะเปลี่ยนดรสติกได้ในระยะเวลาอันสั้นขนาดนี้นะคะแต่ที่วัดให้ดูเพื่อที่จะแบบเห็นภาพมากขึ้นอะไรอย่างงี้นะคือมาอยากแบบรีวิวความรู้สึกนิดนึงละกันคือรู้สึกว่าจริงๆแล้วแบบอาจจะเพราะว่า2อาทิตย์แล้วอ่ะเหมือนกล้ามเนื้อมันเริ่มสร้างด้วยอะไรด้วยอย่างงี้ใช่มั้ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าการออกกําลังกายมันค่อนข้างง่ายขึ้นนะคะมีแรงในการทําอะไรมากขึ้นแต่รู้สึกว่าในชีวิตประจําวันอ่ะมันเหนื่อยนิดนึงอาจจะเพราะว่ามันสะสมมาจากอาทิตย์ที่แล้วด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบออกกําลังกายจบก็แบบไม่เหลือแรงทําอย่างอื่นในชีวิตแล้วนะคะอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะในเรื่องนี้นะครับโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมารีวิวน้องคนนี้นะคะเป็นยูสลินอีเวนต์เรเดียนซ์ดูโอแอมพูนั่นเองนะจริงอย่างแรกที่พี่มาสังเกตเลยคือเหมือนผิวมันฉ่ำขึ้นอะแบบเวลาทาเครื่องสำอางอะมันติดดีมากนะคะก่อนหน้านี้ตอนกลับมาไทยอะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าหน้าลอกเต็มไปหมดเลยนะคะตรงจมูกก็จะแบบมีลอกๆอะไรเงี้ยที่คือหายไปหมดแล้วนะคะทุกคนแบบมันไม่ค่อยมีลอกๆแล้วอะแล้วก็รู้สึกว่าตรงแบบโดยเฉพาะตรงนี้เลยอะคือแบบผิวรู้สึกแบบเฮ้ยมันดู glowy ดูแบบ glass skin ของเกาหลีอะอีกอย่างที่พี่มาชอบมากๆเลยคือมันซึมง่ายมากทุกคนคือปกติอะไรที่มันเป็นสายแบบผิวฉ่ำน้ำอะไรเงี้ยหลายๆอันมันจะทำให้หน้ามันใช่ไหมคะเวลาไปใช้ชีวิตในประเทศไทยที่สุดร้อนนี้แล้วนั้นมันก็จะแบบเยิ้มเครื่องสำอางไม่ค่อยติดอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยพี่วันรู้สึกว่ามันซึมง่ายแล้วมันค่อนข้างแบบทาง่ายอ่ะคือบางอันมันค่อนข้างแบบว่ามากองอยู่บนหน้าใช่ปะอันนี้คือแบบทาแล้วรู้สึกว่ามันเข้าไปในผิวเลยนะคะแล้วมันฉ่ำน้ำจริงแบบมันกักมอยเจอร์ไว้ในนั้นเลยนะคะแล้วก็พี่วันสายขี้เกียจทาสกินแคร์ปกติจะแบบมอยเจอไรเซอร์จะเดียวจบใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือเขาทำมาเป็นเซตเรียบร้อยแล้วก็คือใช้2อันอ่ะเราก็จะเหมือนจะต้องมีวินัยกับตัวเองนึงที่แบบทาสเต็ป1แล้วมันก็ต้องทาสเต็ป2ด้วยนะคะเพื่อความแบบว่าว้าวของผลลัพธ์อะไรอย่างงี้นะพี่มอก็เลยรู้สึกว่ามันสร้างนิสัยการทาสกินแคร์ที่ดีให้เราด้วยสำหรับใครที่สนใจอยากจะมีกล้าสกินแบบคนเกาหลีนะคะสามารถไปตามน้องตามกันได้นะคือก่อนหน้านี้มีขายแค่ที่เกาหลีเท่านั้นนะทุกคนแล้วแบบต้องไปคิวกันมาใดๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีวางขายที่ไทยแล้วนะคะที่วัดสันทุกสาขาเลยนะคะแล้วก็ทางช่องทางออนไลน์นะราคา 1,485 บาทนั่นเองนะคะใครอยากจะแบบผิวโกลก็สามารถไปตามกันได้นะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเป็น
็นการทำชาเลนจ์ครบ2อาทิตย์แล้วดีใจมากเลยเหลือเวลาอีก2อาทิตย์นะคะที่เราต้องฝ่าฟันไปด้วยกันนะสำหรับคนที่ทำชาเลนจ์นี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตัวเลขมันแบบไม่เท่าเราเลยหรือแบบไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงหรืออะไรอยากให้อดทนไปด้วยกันก่อนนะคะบางทีผลลัพธ์ของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันเนาะแล้วก็ไม่ได้อยากให้แบบพูดสุภาพไงวะไม่อยากให้ประสาทแดกกับตัวเลขอะ บางทีอะตัวเลขก็ไม่ได้บอกทุกอย่างใช่ไหมคือใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่มอก็รู้สึกว่าพี่มอได้สร้างนิสัยการใช้ชีวิตที่มันเฮลตี้มากขึ้นมันก็เป็นนิสัยที่ทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่สูญเปล่าแน่นอนเนาะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเล่นต่อไปด้วยกันนะเหลือแค่2อาทิตย์เท่านั้นนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะหาทำใหม่เรื่อยๆนะใครมีประสบการณ์เล่นแล้วแบบอยากจะแชร์กับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะฝากโซเชียลมีเดียของพี่มอทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะทุกคนมี Instagram Facebook Twitter เดี๋ยวจะกลับมาเล่น TikTok แล้วเพราะฉะนั้นสามารถไปติดตามกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าทุกคนบ๊ายบาย